กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะเริ่มอยู่ยากเวลาที่เราต้องคิดว่านี่คือเรื่องจริงหรือว่าเรื่องปลอมนี่คือข่าวลือหรือว่าคือข่าวจริงอันไหนมันจริงอันไหนมันปลอมกันแน่นะคะกรณีนะคะที่มีการเผยแพร่เรื่องของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 นะคะเรื่องนี้เนี่ยที่เกี่ยวข้องก,กันกับทางด้านของมหาวิทยาลัยมหิดลจนท่านอธิการบดีนั้นต้องออกมาชี้แจงเรื่องของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 แล้วก็สั่งหยุดงานทั้งคณะนะคะบอกว่านี่เป็นข่าวปลอมนะคะโดยบอกว่า ท่านเองเนี่ยอบอกว่าทางมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยก็ยอมรับว่ามีผู้ป่วยที่เข้าข่ายต้องสงสัยที่อยู่ระหว่างการตรวจยืนยันเชื้อโดยบอกว่าขณะนี้นั้นยังไม่มีการสั่งปิดหยุดงานยังคงทํางานกันตามปกติ เหตุก็เกิดจากการที่มีภาพนะคะที่ส่งต่อกันเป็นข้อความถังโซเชียลที่ระบุว่ามหาวิทยาลัยมหิดลศาลยามีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 แล้วกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมถูกสั่งหยุดงานทั้งคณะผู้ป่วยส่งไปโรงพยาบาลแล้วท่านใดจะเข้าไปติดต่องานที่มหาวิทยาลัยหรือเข้าไปในพื้นที่โปรดป้องกันตนเองด้วยพร้อมกับแนบคําแถลงอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลว่าเนื่องจากมีบุคลากรที่อยู่ในขายต้องสงสัยว่าอาจสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา จากการเดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงที่มีการระบาดต่อเนื่องและมีอาการไข้ใน14วันขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดและอยู่ในระหว่างรอผลการตรวจยืนยันเรื่องนีศ้ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจงมหาสวิรยะอธิบดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะได้กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่าคำถแถลงอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่ระบ,บุไว้นั้นเป็นประกาศจริงซึ่งเราพบผู้ป่วยที่เข้าข่ายต้องสงสัยได้มีการส่งให้แพทย์ดูแลรักษาและทําการตรวจยืนยันเชื้อซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรอผลออกมาว่าเป็นเช่นไรย้าว่ายังไม่มีการยืนยันว่าเป็นผู้ป่วยโควิด -19 ดังนั้นข้อความประกาศที่บอกว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสแล้วจึงไม่เป็นความจริงรวมถึงเรื่องของการสั่งปิดหยุดงานทั้งคณะ ก็ไม่เป็นความจริงเช่นกันเพราะยังไม่มีผู้ที่ติดเชื้อจึงยังไม่มีการสั่งหยุดงานและขณะนี้ทุกอย่างยังเป็นไปตามปกติยังมาทำงานกันตามปกติค่ะต้องบอกว่าหมอไทยเก่งจริงๆนะคะเพราะว่าสามารถรักษาผู้ป่วยโควิด หลายคนนะคะได้หายแล้วก็ได้เดินทางกลับบ้านไม่เว้นแม้กระทั่งหมอจีนนะคะซึ่งได้รับเชื้อไวรัสโควิด -19 แล้วก็ได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลราชวิถีจนกระทั่งหายดีวันนี้ส่งจดหมายนะคะมาขอบคุณทางกรมการแพทย์ซึ่งก็มีใจความที่ทำให้บรรดาคณะแพทย์บอกว่าซึ้งกินใจจริงๆค่ะไปดูเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางเพจเฟซบุ๊กของกรมการแพทย์ก็ได้รับการเปิดเผยนะคะ คือได้เปิดเผยข้อความจดหมายจากแพทย์ชาวจีนท่านหนึ่งที่รักษาเรื่องของอาการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จนกระทั่งหายที่โรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์นะคะโดยบอกว่าผู้บริหารโรงพยาบาลที่เคารพสวัสดีทุกท่านฉันคือหมอจีนคนหนึ่งวันที่19มกมกราคมเดินทางมาถึงเมืองไทย20มกราคมพบว่าตัวเองมีไข้ได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินเพราะว่าอาการหนักขึ้น จึงได้ย้ายไปอยู่โรงพยาบาลของท่านตอนที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนั้นได้รับรู้ถึงการตั้งใจรักษาคนไข้ของคุณหมอที่โรงพยาบาลราชาวิถีการดูแลเอาใจใส่ของพยาบาลสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศอย่างฉันรู้สึกซาบซึ้งใจการเอาใจใส่ของทั้งหมอและพยาบาลใน20กว่าวันนี้อาการฉันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆความตั้งใจรักษาและปลอบใจฉัน ของคุณหมอที่รักษารักทั้งสองท่านก็คือคุณหมอเกรียงศักดิ์และคุณหมอสืบสายฉันไม่มีทางที่จะลืมมันได้เลยหลังจากกลับไทยฉันจะขอเล่าเรื่องการรับการรักษาครั้งนี้และมีตระภาพที่ดีของเพื่อนชาวไทยให้กับคนจีนทุกคนได้รับรู้เจียงหลงแล้วก็ลงวันที่นะคะ26กุมภาพันธ์2 0 2พค่ะโอ้โหต้องบอกว่า เธอบอกด้วยนะคะบ,บอกว่าทุกลมหายใจที่ได้คืนมาเนี่ยมันมีค่ามากกว่าคําชื่นชมอันนี้คือ,อข้อความตอบกลับของทางคะณะแพทย์ที่โรงพยาบาลราชวิถีอู้หู <O of, S 1> <laughs> ต้องแบบ รื้มนะรื้มแทนจริงๆเพราะรหมอไทยเก่งแล้วนอกจากจะเก่งแล้วเนี่ยก็ยังมีจริยธรรมในวิชาชีพสูงนะเรื่องของคุณธรรมเนี่ยชิดูกระทั่งหมอด้วยกันเนี่ยเป็นคนจีนเขายิ่งชื่นชมเลยอ่ะใช่ค่ะก็เป็นเรื่องที่ดีๆนะคะที่ช่วยกันส่งต่อไปนะคะ,คะนอกจากที่จะ,ะดาเนินการในการรักษาเพราะว่าก่อนหน้านี้เรายังจํากันได้ว่าบรรดาเจ้าหน้าที่ต่างๆบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหลายเนี่ยเขาบอกมาว่าคือ ขอแค่แบบคำชมหรือว่ารอยยิ้มแค่นี้เขาก็รู้สึกดีใจแล้ว<ช>เพราะว่าทุกคนเหนื่อยกันหมดในการตรวจคัดกรองในการทำงานแต่ละที่แต่ละที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลที่ต้องรับผู้ป่วยโควิด1 9เนี่ยนะคะโหเขาแทบไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนกันเลยแม้แต่ญาติพี่น้องของผู้ที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์เองเขาอย่างเครียดเลยว่า<ช>บางทีจะเหนื่อยมาก มากกว่าการที่ป่วยเป็นโควิด1 9อีกอเพราะว่าส่วนหนึ่งก็มีโอกาสที่ได้สัมผัสใกล้ชิดแต่เขามีวิธีในการป้องกันอยู่แล้วแต่ว่าการที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องไปดูแลผู้ป่วยมากๆเหล่านี้นี่ยังคิดไปไกลหนึ่งขนาดนะว่ากรณีของปู COVID ่โควิดเนี่ย เราต้องเตรียมความพร้อมกันด้วยเหมือนกันนะคะถ้าหากว่าจะต้องเตรียมการรักษาผู้ที่จะรับภาระหนักก็คือบุคลากร,กรทางการแพทย์นี่แหละคะ่ะพูดถึงขั้นที่บอกว่าถึงเวลานี้เราจะมาปลอบประโลมกันไม่ได้แล้วนะสาหรับคนที่ไม่ให้ความร่วมมือในมาตรการของรัฐบาลเพราะว่าบุคลากรเหล่านี้เขาทุ่มเทยอย่างหนักในการที่สามารถที่จะควบคุมโรคได้แล้วแต่ว่ามันไปเสียกระบวนเพราะว่าครอบครัวครอบครัวหนึ่งเนี่ยแล้วมันส่งผลกระทบกับคนหมู่มากถึงขั้นในสังคมโซเชียลมีการพูดกันถึงว่าเอ๊ะหรือเราจะเอา แบบประเทศเพื่อนบ้านดีก็คือว่ากลายเป็นว่าคนเหล่านี้ไม่ได้ทําตามข้อกฎหมายหรือมาตรการของรัฐคืออย่างนี้ต้องลงโทษนะคะเหมือนกับประเทศเพื่อนบ้านเราเขาพูดกันถึงขั้นนี้เลยนะ,ะแต่ว่าอย่งอางไรก็ตามแลตอนนี้ประเทศไทยก็อาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะยังไม่ถึงขั้นนั้นเนาะเอาละค่ะแต่ว่ายังไม่หมดเกี่ยวกับเรื่องของโควิดสิบเเพราะว่าในเรื่องของการคัดกรองก็ถือเป็นสิ่งที่สําคัญด้วยเช่นเดียวกันสนามบินดอนเมืองยกระดับมาตรฐานคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศทุกเที่ยวบินนะ แล้วก็แยกเที่ยวบินที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงไปตรวจคัดกรองต่างหากเพื่อป้องกันไวรัสโควิด19ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของท่ากาศยานดอนเมืองบอมจท่ากาศยานไทยหรือท่าอากาศยานดอนเมืองเนี่ยนะคะได้กําหนดให้เที่ยวบินที่มีต้นทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเข้าจอดที่อาคารเทียบอากาศยานหมายเลข6ซึ่งเป็นหลุมจอดอากาศยานที่แยกออกมาจากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศอาคาร1โดยมีเครื่องเทอร์โมสแกนทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเจ้าหน้าที่กรมแพทย์ทหารอากาศและฝ่ายการแพทย์ทอทอพร้อมอุปกรณ์ในการคัดกรองผู้โดยสารหากพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อท่ากาศยานดอนเมืองจะดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโควิด -19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดส่วนการคัดกรองเที่ยวบินขาเข้าร่องประเทศที่อาคารผู้โดยสารอาคารหนึ่งซึ่งเป็นเที่ยวบินที่ไม่ได้มีต้นทางจากกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงก็คัดกรองทุกเที่ยวบินอย่างเข้มงวดโดยติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกน2จุด ที่บริเวณแนวทางเดินด้านทิศเหนือใกล้กับอาคารเทียบอากาศยานหมายเลข2และบริเวณแนวทางเดินด้านทิศใต้ใกล้กับอาคารเทียบอากาศยานหมายเลข3อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศอาคาร1หากพบว่า มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าที่กําหนดจะมีเจ้าหน้าที่ดําเนินการตรวจสอบซ้ําอีกครั้งควบคู่กับการซักประวัติอาการป่วยว่าผิดปกติในระบบทางเดินหายใจร่วมด้วยหรือไม่เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระราบาดของเชื้อโรคนอกจากนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารและผู้ใช้บริการทอ,อทอได้เพิ่มมาตรการทําความสะอาดแบบดิฟคลีนอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอโดยใช้น้ํายาฆ่าเชื้อโรคทําความสะอาดห้องน้ํารถเข็นกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารเคาน์เตอร์ให้บริการสายการบินเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทาง ลิฟต์ทางเดินเลื่อนราวจับราวบันไดและผิวสัมผัสบริเวณต่างๆภายในอาคารผู้โดยสารทั้งอาคารหนึ่งและอาคาร2รวมทั้งติดตั้งจุดบริการเจลแอ,อลกอฮอล์ล้างมือสําหรับฆ่าเชื้อโรคแก่ผู้โดยสารตามจุดต่างๆทอทอขอความร่วมมือให้พนักง,งานทุกส่วนงานรวมถึงส่วนราชการผู้ประกอบการสายการบินให้ช่วยกันรักษาความสะอาดมันตรวจพื้นที่ที่ตัวเองปฏิบัติหน้าที่ให้สะอาดอยู่เสมอเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคค่ะ ทางกระทรวงพาณิชย์นะคะโดยกลวมการค้าภายในก็เตรียมลงดาบเข้มแล้วนะคะสำหรับผู้ที่จำหน่ายหน้ากากอนามัยแล้วก็ไม่แจ้งสต็อกเนี่ยค่ะโดยบอกว่ามีจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย47รายแล้วก็ผู้ที่ไม่ยอมปันส่วน16รายด้วยกันก็เตรียมที่จะเรียกมาชี้แจงเหตุผลนะคะหากพบว,ว่าทำผิดก็จะจัดการตามกฎหมายทุกรายค่ะ รมการค้าภายในนะคะทำหนังสือไปอยังผู้ผลิตผู้จำหน่ายที่ไม่ยอมแจ้งสต็อกหน้ากากอนามัยที่อยู่ในครอบครองตามประกาศคณะกรรมการกลางบ่ด้ราคาสินค้าและบริการที่กำหนดทุกรายนะคะว่าให้แจ้งสต็อกของเดือนมกราคม2563ภายในวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็มีการขยายระยะเวลาสุดท้ายจนถึงวันที่1 4กุมภาพันธ์แต่นะคะพบว่ายังมีผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายที่ ดื้อด้ันต้องใช้คำนี้จริงๆเพ <c oughs> ราะเขาเรียกมาทำงบอกว่าใจหลายรอบแล้ว <c oughs> ไม่ยอมแจ้งค่ะ47รายทำหนังสือเชิญให้เข้ามาชี้แจงก็แล้วเนี่ยนะคะจนอ่อนใจจริงๆนะคะคุณทางคุณวิชัยโภชนากิจอธิบดีกรมการค้า <c oughs> ภายในก็เลยบอกว่าล่าสุดเนี่ยมีผู้เข้ามาชี้แจงนะคะ28รายจาก47เนี่ยนะคะ นอกจากนี้ก็ได้ทำหนังสือเชิญให้ผู้ผลิตผู้จำหน่ายที่ไม่ปันส่วนหน้ากากอนามัยมาให้กับกรมการค้าภายในอีก16รายอโอ้โหภาวะแบบนี้ยังกักตุนกันอีกล้วคถคะคุณตายแล้วนะไม่ช่วยกันแล้วจะยังไงคะเนี่ยขณะนี้ขณะน,นี้นะคะอยู่ระหว่างการรอให้เข้ามาชี้แจงข้อที่จริงค่ะโดยทางอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าในรายที่ไม่แจ้งสต็อกส่วนใหญ่เนี่ยจะให้เหตุผลบอกว่าไม่มีสินค้าในมือก็เลยไม่แจ้งออกง่ายๆแบบนี้เลยนะ ึ่งตามกฎหมายเนี่ยต้องแจ้งข้อมูลด้วยเพราะมันเป็นสินค้าควบคุมแล้วไงก็บอกไปสิว่าไม่มีสต็อกเท่านี้เองถูกไหมคือถ้าไม่มีจริงๆ <c oughs> ะนะ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นสินค้าควบคุมแล้วเพราะฉะนั้นคุณต้องแจ้ง <c oughs> คือหากไม่แจ้งเนี่ยจะถูกดำเนินการตามกฎหมายต่อไปซึ่งก็มีโทษจำคุกตั้งแต่1ปีปรับ2 0 0 0มบาท และปรับอีกวันละ2,000บาทจนกว่าจะแจ้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองบวกลบคูณหารดูนะคะว่าไอสิ่งที่คุณจะกักตุนไว้กับค่าปรับเนี่ยมันคุ้มกันไหมนะส่วนรายที่ไม่ยอมปันส่วนหากพบว่ามีสินค้าแต่ไม่ยอมปันส่วนมีโทษเหมือนกันค่ะจำคุก5ปีนะคะ ปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทค่ะนับตั้งแต่ครมมีม,มติเนี่ยนะคะให้หนะะ้กการมอนามัยเป็นสินค้าควบคุมทางกลมการค้าภายในบอกว่าจับกลุ่มผู้ค้านะคะที่ขายสินค้าแพงเกินจริงไปแล้วเนี่ยรายแล้วก็ในจำนวนนี้เป็นการขายออนไลน์5รายแล้วก็เป็นร้านค้าทั่วไป34รายค่ะ ซึ่งก็ได้ส่งดำเนินคดีความผิดตามพรบรว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพุทธศักราช2,542ฐานความผิดเนี่ยตามมาตรา29นะคะในข้อหาค้ากำไรเกินควรรวม26รายแล้วก็มีโทษสูงสุดจำคุก7ปีปรับ140,000บาทนะฮะกลมกันค้าภายในยืนยันค่ะบอกว่าจะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดในลักษณะบแบบนี้ ทุกรายเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมเห็นนะฮะการค้านากากักกะเกินกําไรหรือว่ากักตุนเนี่ยแจ้งไปได้นะมันจะมีสายด่วนของเขาอยู่เพราะถือว่าเป็นการเอาเปรียบประชาชนในสถานการณ์ที่ไม่ปกติค่ะอื ต้องดาเนินการอย่างหนักเลยนะคะ<ช>เอาละมาปิดท้ายกันกรณีของไฟป่านะคะเริ่มแล้วสําหรับภารกิจนะคะของการขนอุปกรณ์ดับไฟป่าขึ้นภูกระดึงด้วยเฮลิคอปเตอร์ MI17 นะคะโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมกับตัวแทนกองทบบร,ร่วมภารกิจขนอุปกรณ์รถแทรกเตอร์2คันกระบะ2คันพร้อมเชื้อเพลิง5,000ลิตรโดยคาดว่าจะใช้เวลาปฏิบัติการไม่เกิน3วันแล้วเสร็จนะคะเมื่อวานที่ผ่านมาที่อุทยานแห่ง ชาติผูกระดึงจังหวัดเลยนายชัยวัน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมด้วยผลตรีเกติศักดวิเวกตัวแทนกองทัพภาคที่2พันเอกสมหมายบุตรสบารองผอ,อมทบ28พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับผิดชอบร่วมกันเตรียมขนอุปกรณ์รถแทรกเตอร์จานวน2คันรถกระบะ2คันพร้อมกับน้ํามัน5,000ลิตรเพื่อให้เฮลิคอปเตอร์ MI17 ของกองทัพบกขนอุปกรณ์ขึ้นไปบนผูกระดึงตามที่ทางจังหวัดเลยขอรับการสนับสนุนเพื่อร่วม ปฏิบัติผ่ารกิจแก้ปัญหาไฟป่าบนภูกระดึงโดยมีระยะเวลาปฏิบัติงาน3-5ถึงวันนายชัยวัน์ผู้ราชการจังหวัดเลยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ไฟป่าเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ทางจังหวัดเลยทําหนังสือร้องขอไปยังแม่ทัพภาคที่2โดยเฮลิคอปเตอร์ mi17 ได้เติมน้ํามันแล้ววันที่18กุมภาพันธ์พร้อมบินแต่ปรากฏว่าเกิดไฟไม่ป่าที่จังหวัดนครนายกเฮลิคอปเตอร์ลําดังกล่าวก็ได้บินกลับไปช่วยดับไฟป่าที่จังหวัดนครนายกก่อนที่ไฟป่า ก่อนที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะซึ่งในขณะนี้เนี่ยไฟป่าก็ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดง่ายนะคะทางนี้ก็มีพี่น้องประชาชนจังหวัดเลยเข้ามาเสนอว่าน่าจะเตรียมไว้2แผนถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จะรวมพลังช่วยกันยกเครื่องจักขึ้นบนภูกระดึงจนถึงวันนี้สถานการณ์ไฟไหม้ป่าที่นครนายกคลี่คลายลงแล้วและเฮลิคอปเตอร์ก็เลยบินกลับมาช่วยที่เลยนะคะก็เลยพร้อมจะนํามาปฏิบัติการดับไฟป่าที่ผูกกระดึงได้ แล้วนะคะทิ้งช่วงหลายวันเหมือนกันเนาะ,ะคะ<ช>่ะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยนะคะก็เลยได้มีการเตรียมอุปกรณ์ขนขึ้นไปประกอบไปได้วยรถกระบะ2คันรถแทรกเตอร์2คันน้ำมันเชื้อเพลิงอีก5,000ลิตรส่วนค่าใช้จ่ายตั้งแต่จังหวัดเลยขอความอนุเคราะห์ไปทางกองทัพภาคที่2ยังไม่เคยแจ้งค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการ ทวงถามนะคะทางด้านของพลตรีเกติศักดิ์วิเวกตัวแทนกองทัพภาคที่2บอกว่ากองทัพบกได้ดําเนินการตามระเบียบขั้นตอนระบบราชการที่ผ่านมาได้สนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่2ประสานงานกับจังหวัดเลยมาโดยตลอดเกี่ยวกับรายละเอียดภารกิจที่ขอรับการสนับสนุนให้แก่จังหวัดเลยทันทีที่จังหวัดได้มีการร้องขอไปได้แล้ทางจังหวัดก็ได้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติวันที่24กุมภาพันธ์ทางกองทัพจะขับเคลื่อนเริ่มภารกิจขนอุปกรณ์ขึ้นใน วันที่26กุมภาพันธ์ปฏิบัติงานก็ใช้เวลา3-5วันแต่ก็คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน3วันค่ะทางด้านพันธุวัฒนศักดิแสงสีนักบินที่ร่วมปฏิบัติการครั้งนี้เปิดเผยว่าการปฏิบัติงานวันแรกน่าจะเป็นเรื่องของการซักซ้อมวางแผนการปฏิบัติภารกิจการขึ้นลงทิศท,ทางขึ้นลงและทดสอบน้ําหนักของอุปกรณ์ที่ขนขึ้นผูกกระดึงส่วนวันต่อไปจะทยอยขนอุปกรณ์คาดว่าภารกิจนี้จะแล้วเสร็จภายใน3วันค่ะ เอาละค่ะหมดเวลาของรอบวันทนันเหตุการณ์ภาคเยเี่งแต่เพียงเท่านี้นะคะกลับมาติดตามอีกครั้งในช่วงเวลา17นาฬิกาค่ะวันนี้เราทั้งสองคนและทีมข่าวนิชวนต้องลาไปก่อนสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ